วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวทุ่งคุแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านคลองสวนนะครับฟังดูแล้วอาจจะงงๆนะครับว่าทำไมวันนี้ผมในฐานะสก.เขตทุ่งคุมาที่ตำบลบ้านคลองสวนนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านนายกพินิจนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านนายกแนะนำตัวนิดนึงครับครับก็กับผมก็นายกพินิจตำบลก็ต้องขอขอบคุณสก.ไอ้สก.เขตทุ่งคุซึ่งเขตตำบลบ้านคลองสวนกับเขตทุ่งคุเป็นเขตติดต่อกันการทำงานก็อาศัยครับอาศัยประสานงานกันคือความเดือดร้อนอะไรต่างๆเนี่ยเราจะประสานงานกันตลอดอะไรที่เดือดร้อนเราช่วยกันดูแลกันคือเป็นบ้านพี่มึงน้องกันอยู่แล้วนะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับเนื่องจากตำบลบ้านคลองสวนเนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการติดอยู่กับกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุนะครับสมัยก่อนเราเป็นอำเภอแต่วันนี้ก็กรุงเทพมหานครก็เป็นเขตทุ่งครุกับตำบลบ้านคลองสวนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เราเองก็มีการประสานกันมาตลอดนะครับว่าในจุดรอยต่อนะครับเช่นประชาที่76นะครับตรงบริเวณหมู่บ้านดุลยทิพย์แล้วก็อย่างเช่นของเราการดาเพลสอะไรประมาณนี้ครับซึ่งหลายๆท่านบางทีก็งงว่าบริเวณนี้มันอยู่กรุงเทพหรืออยู่สมุทรปราการกันแน่นะครับซึ่งก็ตอนนี้จะมีโอกาสได้พูดคุยกันก็หลังจากนี้ก็ถ้ามีอะไรเดือดร้อนนะครับผมจะขึ้นเบอร์ของทางอบต.ไว้ให้นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในสมุทรปราการบ้านของสวนเนี่ยก็สามารถติดต่อทางท่านนายกได้เลยจากที่ได้พูดคุยมาท่านบอกว่าแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตท่านไปได้ 70% แล้วนะครับเร็วๆนี้น่าจะครบ 100%นะครับกทม.ก็พยายามอยู่นะครับก็ทางในฐานะตัวแทนของคนพัทธมุจรีแล้วกันนะก็ต้องขอขอบคุณสก.ไอ้ที่ทำถนนสายคลองมอนบัวผันที่ไปเชื่อมกับเรียบด่วนแล้วก็ประชาอุทิศ76ตอนนี้ประชาอุทิศ76ก็สำเร็จรู้ล่วงแล้วส่วนคลองมอนบัวผันตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็คนในเขตพัทธมุจรีเนี่ยใช้เป็นทางลัดครับไม่ว่าจะเป็นตำบลบ้านสวนตำบลนาเกลือตำบลในคลองบางประกดคือในเขตพระสมุทรเจดีย์เนี่ยที่จะไป เรียบด่วนหรือจะไปเขตกรุงเทพตรงนี้ได้ใช้ใช่ทุ่งคุไปถึงลาดบุรณะเลยครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณอันนี้ก็ขอบคุณผู้ว่าด้วยแล้วกันพวกผมในฐานะสก.นะครับเราเป็นฝั่งนิติบัญญัติแต่ท่านนายกเป็นส่วนบริหารแต่ว่าเราทำงานร่วมกันนะครับผมก็มีเรื่องอะไรความเดือดร้อนในเขตทุ่งคุก็ติดต่อผมนะครับถ้ามีอะไรในเรื่องอบต.ของบ้านคลองสวนสามารถติดต่อท่านนายกพินิจได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ขอขอบคุณท่านนายกพินิจมากเลยนะครับขอบคุณครับทุ่งครุให้พวกเราดูแลนะครับ